โอ้โหทิ่มไปแล้วก็เตะขาจะเจอเตะขาสวนไม่ถึงทิ่มหมัดไปแล้วก็เตะขาไปอีกทีโดนไปกี่ทีแล้วครับเนี่ยโอ้โหเตะสูงมาครับผมโอ้โหสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่แลนด์มินทีครับสำหรับซีรีส์มวยไทยในตอนมาวันนี้นะครับผมจะพาไปชมการแข่งขันของยอดมวยอีกคนที่แอดมินชอบครับนั่นก็คือน้องโอสไก่ย่าง5ดาวหรือว่าณตอนนั้นนะครับในปี2008ใช้ชื่อว่าน้องโอสิทธิ์ออครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็เป็นการแข่งขันเดียวกันกับที่เพชรธนงสิทธิ์ออหรือเพชรธนงบัญชาเมฆไปแข่งขันนะครับผมนั่นก็คือรายการ Target First นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันกันครับว่าจะเป็นยังไงครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมกติกาจะเป็นมวยไทยนะครับใช้ได้หมดบัดเท้าเข่าศอกครับผมน้องโอกะย่างฮาดาวหรือว่าน้องโอสิทธิ์ออนะครับเป็นแชมป์ทั้งลุมพินีราชดำเนินนะครับปัจจุบันเป็นแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่นแบนทัมเวทครับลองดูฮะซ้ายไปทีนึงครับโอ้ดูครับกระเด็นกระดอนเลยฮะเป็นนักชกที่แอดมินชอบเพราะว่าต่อยได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมต่อยกัดซ้ายก็ได้กัดขวาก็ได้ครับเตะเจาะยางไปใครโดนแยบสวนมาเดี๋ยวลองชมกันครับเตะขามาครับผมสำหรับโคจินะฮะดูฮะอุ้ยดูครับเตะแข้งซ้ายไปโอ้กระเด็นกระดอนเลยฮะตอนนี้เป็นกาดขวานำนะครับถีบหน้าไปครับผมไม่โดนฮะลองดูครับเดินเข้าหาเตะเจาะยางมาครับผมเตะข้างนอกมานะครับพับนอกมาเดิน1 2ต่อยไปเจอเตะสูงมาครับผมแต่ว่าล้มลงไปเองฮะนี่ฮะตอนนั้นน้องโอเนี่ยอายุ22ปีนะครับผมลองดูฮะเดินถีบเข้าไปเดินเข้าหานี่ฮะโอ้แยบแล้วก็ต่อยหมัดไปอีกทีนึงครับผมโอ้โหสวยงามครับดูจังหวะฮะเตะซ้ายสูงขึ้นไปครับผมโอ้รุนแรงมากนะฮะเตะเจาะยางเจอเตะสวนมาเหมือนกันโอเคครับโคจิโอคุยาม่าครับผมอย่างนี้ฮะเตะเจาะยางมาครับผมไม่โดนฮะนี่น้องโอเดิน1 2ไปแล้วก็ดึงมาครับผมเตะซ้ายไปโอ้ดูครับกระเด็นกระดอนฮะนี่ฮะเป็นคนที่แข้งหนักมากนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมนี่ฮะเดินเข้ามาถีบครับผมปกติเนี่ยจะเห็นน้องโอนะครับใช้กาดขวานะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นกาดซ้ายแทนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงฮะเดินเข้าหาครับนี่ฮะโอ้ดูครับสเต็ปไปแล้วก็แข้งขวาหน้านะครับเต็มซี่โครงแล้วฮะนี่ฮะต่อย1 2ครับเดินเข้ามาเหวี่ยงหมัดขวาไปครับเดินตามมาเตะแต่ว่าไม่โดนครับผมน้องโอเดินเข้าหาถีบไปครับดึงมาแล้วก็เตะเจาะยางไปฮะเอาครับโคจิจะตอบโต้ยังไงครับผมดูฮะเดินเข้าใส่ครับทิมเดือเตะสวนมาแต่ยังไม่เป็นอะไรครับน้องโอเนี่ยเป็นคนสกลนครนะครับผมเตะซ้ายสูงขึ้นไปโอ้ดูครับเกือบทะลุกาดเตะซ้ายไปอีกทีนึงโอ้พยายามยับสวนมาเหมือนกันดูฮะยับหมัดขวานำไปครับยับแล้วโดนเตะเจาะยางมาเหมือนกันครับเอาละฮะโคจิเริ่มตอบโต้บ้างแล้วเจอเตะซ้ายไปอีกทีนึงครับผมเตะซ้ายล่างไปครับต่อยครับผมเจอว่าเจอเตะจับพับในมาเหมือนกันดูครับทิมมาแต่ว่าน้องโอดึงถอยแล้วก็พยายามจะใช้หมัดนะครับเอาครับเปลี่ยนเหลี่ยมมาเป็นข้างที่ถนัดแล้วครับเป็นกาดขวานะครับนี่ฮะเตะเจาะยางมาครับผมแยบไปแล้วขวาไปทีนึงครับผมโอ้ยดูฮะอาจเป็นการออกวุฒิที่แม่นยำมากๆนะครับเตะขวาสูงไปเกือบโดนฮะนี่ฮะดู IQ มวยของน้องโอนะครับผมโอ้โหนี่ฮะ1 2มาครับผมแล้วก็ดูครับเดินต่อยเข้ามาล็อกไว้ฮะนี่ฮะพยายามจะตีเข่านะครับแต่ว่าน้องโอถอยออกมาก่อนฮะดูครับเดินเข้าหาเตะเจาะยางไปครับผมต่อยขวาไปอีกทีนึงโคจิแยบมาครับผมนี่ฮะน้องโอเตะไปบ้างครับผมติดยางติดกาดอยู่นะครับทิ่มหมัดไปแล้วก็เตะเจาะยางไปครับผมลื่นไปก่อนนะฮะสำหรับโคจิเอาครับตอนนี้เดินเข้าหาครับเหลี่ยมขวาอยู่นะครับตอนนี้กาดขวาอยู่ทิ่มหมัดมาเตะเจาะยางครับนี่ฮะโอ้โหดูครับต่อยคืนแล้วก็เตะเจาะยางครับเอาฮะจะแลกแข้งกับนักมวยไทยดูครับผมเตะไปล้มลงไปเลยฮะโอ้หมดยกที่1ก่อนนะครับผมแค่ยกที่1ก็เดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองดูในยกที่2กันครับนี่ฮะแตะทัดมือกันครับผมโคจิเดินเข้ามาเตะพับในไปทีนึงน้องโอเดินเข้าใส่ถีบสกัดไปทีครับทิ่มหมัดไปเจอเตะเจาะยางพับนอกมาครับเดินเข้าหาครับน้องโอทิ่มหมัดไปเตะขวาไปยังดึงหลบได้ครับโคจิเอาละฮะโคจิเริ่มอยู่ในระยะวงนอกนะครับเตะขามาครับผมไม่ถึงเหมือนกันน้องโอเดินเข้าหาครับทิ่มหมัดไปเจอเตะพับในมาครับผมโอ้โหเอาครับโคจิต้นตำรับนะนี่ฮะเตะซ้ายไปครับผมต้นตำรับกับญี่ปุ่นนะครับดูกันว่าแข้งใครจะแข็งกว่านะครับผมจังหวะนี้เดินเข้าหาโอ้ดูครับซ้ายหน้ากระเด็นเลยแล้วขวาหลังตามไปโอ้โหดูครับสเต็ปเข้าไปนิดเดียวนะครับดูครับเตะโดนเตะเจาะยางขึ้นมาเหมือนกันเอาฮะน้องโอ๊ตเดินทิ่มเตะเจาะยางพับนอกไปครับเอาครับตอนนี้แลกแข้งกันแล้วเตะเจาะยางมาอีกทีนึงโอ้โหสนุกฮะเตะซ้ายสูงไปครับผมเดินเข้าหาครับดูครับโคจินี่จะก็ต่อยใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะต่อยแล้วก็เตะขามาครับเอาฮะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับผมต่อยบนเตะจ่อยางล่างครับผมนี่ฮะเดินเข้ามาตีศอกครับเอาแล้วทิ่มหมัดไปเจอเตะขามาเหมือนกันทิ่มหมัดไปโอ้ยใช่ครับจะเตะไปเจอถีบสกัดไว้โอ้โหโคจิก็ไม่ธรรมดาครับอย่างที่เห็นนะครับผมนี่ฮะ1 2 3เตะจ่อยางไปอีกทีโอ้นี่ครับเค้าเรียกว่าเจาะยางขว้างครับผมเจาะยางขว้างกระจกนะครับผมนี่ฮะทิ่มมาแล้วก็เตะจ่อยางโอ้โหดูฮะเต
ตะซ้ายสูงไปเจอเตะล่างมา1 2 3ครับแล้วก็เตะขาไปอีกทีโอ้โหเอาฮะโคจิจะไหวหรือเปล่าโดนไปขนาดนี้โดนถีบครับเอาฮะเดินเข้าหาตบแล้วก็เตะเจาะยางเจอเตะสวนเหมือนกันต่อยๆแล้วเตะขาครับเอาฮะโอ้โหทิ่มไปแล้วก็เตะขาจะเจอเตะขาสวนไม่ถึงทิ่มหมัดไปแล้วก็เตะขาไปอีกทีโดนไปกี่ทีแล้วครับเนี่ยโอ้โหเตะสูงมาครับผมโอ้โหเมื่อกี้ล่อเตะเจาะยางล่างแล้วก็เตะสูงบนนะครับโอ้เจอสวนขึ้นเหมือนกันเดินเข้ามาทิ่มแล้วก็เตะเจาะยางครับผมนี่โอ้โหเตะเจาะยางไปอีกทีนึงเตะซ้ายหน้ามาแต่ว่าเจอเตะก้านพับในมาเหมือนกันครับผมโอ้โหสนุกเลยฮะทิมหมัดมาครับโคจิครับสู้ทุกดอกเหมือนกันนะครับถีบไปครับผมน้องโอเดินเข้าหา1 2ครับถีบสกัดไว้ก่อนเดินจะหย่อหลอกล่อกันครับถีบมาครับโอ้ดูครับนี่ฮะจังหวะที่จะเข้าไปออกอาวุธนะครับผมแต่ว่าโคจิเนี่ยใช้การถีบสกัดเดินเข้าหาเตะซ้ายไปอีกทีนึงโอ้ดูครับตัวงอเลยดูฮะเตะขามาครับผมน้องโอสลับแข้งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นซ้ายโอ้ดูฮะสลับขามาแล้วก็ใช้แข้งซ้ายนะครับผมนี่ฮะดูฮะจังหวะ1 2ครับเดินเข้าหาโดนทิ่มครับแล้วก็เตะขามาโอ้โหเอาครับดูฮะโคจิก็จะใช้ลูกอาวุธที่เป็นลูกต่อยนะครับเพื่อให้บล็อกก่อนนี่ฮะเตะซ้ายมาอีกทีแล้วก็อู่จะเตะขาแต่ว่าเมื่อกี้ติดนะครับติดพื้นเวทีก่อนทิ่มไปแล้วก็เตะเจาะยางอีกทีนึงครับพับนอกโดนไปกี่ทีแล้วครับเนี่ยทิ่มหมัดไปครับเจอถีบสกัดไว้ฮะโคจิเดินถอยโดนถีบเมื่อกี้ผมเห็นว่าน่าจะเป็นถีบจิกโดนข้างบนนะครับแต่ว่าเหมือนโคจิเนี่ยบอกว่าโดนกระจับนะครับแต่ถ้าสโลดูผมว่าน่าจะโดนข้างบนนะโอเคครับเดี๋ยวฮะเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวลองดูฮะถีบไปครับผมเนี่ยฮะถีบจิกหน้าท้องมากกว่านะ1 2แล้วก็เตะเจาะยางไปนะครับผมเดินเข้าหาครับนี่ฮะโดนเตะเหวี่ยงแข้งมาครับผมถีบมานะครับน้องโอเดินเข้าใส่โดนถีบสกัดไว้ฮะหมดยกที่2ครับผมดูภาพช้ากันนิดนึงครับจังหวะนี้ฮะนี่ฮะถีบไปนะครับผมว่ามันโดนท้องน้อยนะทำไมมันไปจุกอยู่ที่ไข่ล่ะเหมือนจะเป็นเทคนิคในการถ่วงเวลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันครับผมในยกที่3ฮะเดินเข้าหาครับผมถีบสกัดไปทีนึงโดนเตะขามาครับเดินเข้าหาแล้วตีศอกแล้วครับผมเอาแล้วฮะเริ่มตีศอกเตะขามาครับผมนี่ฮะพอมายกที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ลูกศอกลูกเข่ากันเยอะนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับเพราะเพชรธนงก็มาตีเข่าในยกนี้เหมือนกันตีเข่าไปครับผมนี่ฮะเจอตีเข่ามาพลิกเหลี่ยมลงมาครับล้มลงไปฮะโอ้โหอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นลูกพลิกเหลี่ยมลูกศอกลูกเข่าเนี่ยคนไทยเนี่ยน่าจะเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเดินเข้าหาครับนักชกญี่ปุ่นถอยแล้วครับผมโคจิโดนเตะไปครับแต่ว่าเตะสวนขึ้นเหมือนกันเดินเข้าไปจับตีเข่าครับนี่ฮะล็อกแล้วก็ค้ำไว้ตีศอกครับผมโอ้โหล่วงลงไปเลยครับผมโอ้ศอกดอกนี้แรงมากครับผมนับแล้วครับ1 2นะครับ3ครับ4 5 5 6 7โอ้ไม่ไหวครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับดูจังหวะนี้ครับผมที่เดินเข้าหาแล้วก็ใช้ลูกไม้ตลบลงนะครับผมแล้วก็ตีเข่าแล้วก็ล็อกคอไว้ครับหลังจากนั้นใช้แขนซ้ายดันให้หน้าห่างออกไปให้มีระยะแล้วเจอศอกซ้ายเข้าไปครับผมเต็มๆครับปกติมีการ์ตูนเรื่อง One Punch Man นะครับอันนี้ One Elbow Man ครับผมศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับศอกเดียวล่วงลงไปเลยนี่ฮะนับแล้วนะครับผมกรรมการก็นับพยายามที่จะให้โอกาสนะครับแต่ว่าพอลุกขึ้นมาเนี่ยก็เซครับผมแล้วก็เลยทำให้กรรมการต้องรีบยุติการชกเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ฮะก็เนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยยังไม่ลุกจากพื้นครับดูครับเนี่ยฮะโดนเข้าไปหนักมากครับผมศอกของน้องโอครับก็ถือว่าทำได้ดีมากครับน้องโอไก่ย่าง5ดาวนะครับหรือว่าน้องโอสิทธิ์ออในวันนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถติดตามรับชมการแข่งขันของน้องโอได้นะครับในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเป็นแชมป์ในรุ่นแบนตัมเวทอยู่นะครับแถมตอนนี้ป้องกันตำแหน่งได้ถึง3ครั้งแล้วด้วยนะครับก็ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนของท่านได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมวยไทยฮีโร่นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ